ับผมฟิลรีคอร์ดครับวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าโลโปรนะครับมินิแทร็กเกอร์นะครับ AW นะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับผมจะเป็นยังไงครับผมมาดูกันเลยครับนี่คือด้านนอกครับผมหนามากเลยครับด้านนอกครับผมแล้วเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูนะครับจะมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงครับนี่นะครับข้างในครับมีช่องสำหรับใส่เลนส์เสริมนะครับได้ประมาณ 3-4 เลนส์เลยครับผมตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับผมแล้วก็สามารถใส่กล้อง DSLR ได้ครับผมใส่กล้อง DSLR ที่มีเลนส์70-200นะครับสามารถใส่ได้ครับผมสามารถถอดต่างๆได้นะครับผมสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นช่องใส่อุปกรณ์นะครับใส่อุปกรณ์ต่างๆเส้นสายนะครับผมสายชาร์จแบตต่างๆนะครับผมอันนี้อันใหญ่แล้วก็อันเล็ก2ช่องนะครับ1 2นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาดูด้านนอกกันด้านหน้ากันว่าจะมีช่องอะไรอีกบ้างราคาคุ้มสุดๆเลยครับผมกับเบาะใบนี้ตรงนี้มีอีก1ช่องไว้ใส่อุปกรณ์นะครับนี่เลยครับไว้ใส่ปากกาก็ได้ครับได้ใส่อุปกรณ์นะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับผมสามารถใส่ได้นะครับผมหนึ่งฝ่ามืออุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วก็อันนี้ก็มีช่องเล็กๆนะครับผมไว้ใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับผมมินิแทร็กเกอร์ AW รุ่นนี้นะครับผมยังมีอุปกรณ์กันฝนนะครับผมอย่างนี้เลยในขณะที่คุณกำลังสะพายอยู่นะครับผมคุณสามารถเอานี่ขึ้นมาครอบแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดฝนตกนะครับผมคุณสามารถเอาอันนี้มาครอบได้นะครับผมกันฝนได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของบุคคลเลยครับผมกระเป๋ารุ่นนี้นี่คือเรียบร้อยนะครับผมถ้าฝนตกก็สามารถเอาผ้านี้มาคลุมได้ครับผมครับผมราคาคุ้มสุดๆเลยครับจากแฟนเพจกระเป๋ากล้องอุปกรณ์กล้องนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,690 บาทนะครับผมสามารถเข้าไปถูกใจแฟนเพจได้นะครับผมกระเป๋ากล้องอุปกรณ์กล้องนะครับผมสำหรับผมฟิลรีคอร์ดนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ